เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยสู่ความวังวานอันไกลโพ้มันดาวต่างนุษย์มนุษย์ต่างดาวมันดาวต่างนุษย์ก็มนุษย์ต่างดาวโยสำรวจเดินทางค้นหาสิ่งก่อสร้างวัฒนธรรมจะทำอะไรก็ทำไป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 ในอวกาศและภาคที่กลับไปในอวกาศไป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 ในอวกาศลุงอะไรแชมป์ทำอะไรครับบัตโถก็ย้ำอยู่บัตโถอย่ามายุ่งย้ำอะไรครับย้ำยานะสมุนไพรไม่ยุ่งก็ได้ครับเอ้าแชมป์อ๋อครับแชมป์สาวฟื้นแล้วสาวคุณคะคุณชื่ออะไรครับชื่อเรชื่อเรเรเยอร์นุ่งบอยเรเรเยอร์เรก็คือขนมเรไม่ใช่แหมเล่นมุกนะคุณมาจากดาวไหนครับค่ะมาจากดาวยูโรปาเฮ้ยฮะนุ่งบอยที่เราจะไปนี่นะคะใช่ที่อยู่ดาวเสาร์ใช่ไหมครับหรืออะไรนะนุ่งบอยดาวพฤหัสวันนั้นลุงบอยบอกดาวเสาลุงเมาอ่ะอ๋อลุงแล้วอาณานิคมที่นู่นเป็นยังไงบ้างครับดีค่ะก็ดีเหรอครับแล้วเกิดอะไรขึ้นถึงได้มาที่นี่ใช่ทำไมยานตกเหรอครับข้าหลงทางมาหลงทางมาทำอะไรครับข้ามาตามหาพ่อตามหาพ่อที่นี่ไม่มีพ่อนะมีแต่ผู้ชายหึงยามได้ไม่ใช่ใช่ใช่มีแต่ลุงถูกแล้วก็มีแต่พี่ชื่อแชมป์นะนี่ลุงบอยใช่ๆแล้วก็นี่คือลุงของพี่ชื่อลุงแซนดิสแล้วก็เจ้าอะตอมหุ่นยนต์โอเคโอเคค่ะเจ็บหรือเปล่าเนี่ยใช่ๆโอ้โหหล่นมาซัดแบบแรงเลยเนาะใช่ๆเมื่อวานเสียงแบบตู้มเลยเจ็บหรือเปล่าครับเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเดี๋ยวเอายากับลุงแซนดิสมาทานี่เขาช้ำในหรือเปล่าเดี๋ยวเขาไม่ค่อยพูดเลยน่าจะเฮ้ยอย่ามายุ่งนะช้ำยังช้ำยาอะไรนี่ยาของฉันคนเดียวลุงแบ่งๆกันหน่อยดิได้แป๊บนึงนะเออลุงบอยเมื่อคืนผมเห็นลุงบอยสร้างอะไรแบบเป็นสวนหรือเป็นอะไรฮะอันนี่แชมป์มันคือสวนอ๋อนี่เหรอมันคือสวนอะไรครับสมุนไพรนะลุงเห็นแม่นางคนนี้ตกลงมาจากฟ้าก็เลยแบบคิดว่าเราน่าจะมีสมุนไพรเอาไว้เพื่อที่จะรักษาโอ้ยแล้วสร้างแล้วสร้างเร็วมากอ่ะใช่ครับให้อะตอมช่วยเนี่ยอะตอมเป็นหุ่นยนต์เดี๋ยวเปิดอะตอมดีกว่าเฮ้ยย้ำต่อดีกว่าติดนี่โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวไปไหนภารกิจค้างใช่ไหมเนี่ยใช่นี่ครับคุณเลนี่คือยานะครับยานี้ดีกินแล้วแข็งแรงไม่มีแรงไม่มีจะเย็นมุกนี้ก็ใหม่แล้วเยอะเลยนะครับลุงบอยทำไมไม่ใส่เครื่องอากาศหายใจล่ะครับอ๋อลุงกินสมุนไพรมาเนี่ยเอ้าเกี่ยวอะไรกันล่ะสมุนไพรมีออกซิเจนสมุนไพรทำให้อ๋อคือต้องเคี้ยวตลอดเวลาใช่ไหมครับใช่เฮ้ยลุงบอยผมเหมือนมากเลยใส่หมดดิสแล้วล่ะเออผมว่าใส่เถอะครับเออว่าแต่ทำไมของคุณเป็นสีแดงเลยครับคุณเลเขาไม่ค่อยอยากตอบงั้นไม่เป็นไรครับนอนพักไปก่อนนะครับยิงเนาะเขามีเทคโนโลยีที่ต่างจากเรามั้งไม่รู้สิไปลุงบอยไปแนะนำหน่อยสิมีสวนใหม่นี่ใช่ไหมใช่มีใบอะไรมั่งเหรอเดี๋ยวคือตอนนี้นะลุงก็ยังขาดปุ๋ยอยู่นะขาดปุ๋ยสวัสดีครับคุณแชมป์อ้าววันดีอะไรวะเนี่ยนี่01หรือ02เนี่ย01เองครับ01 02เขากำลังนอนอยู่อ้าว01พูดได้โอเค02พรีเดเตอร์02อ้าวเขาหลับอยู่ฮะเขาหลับอยู่โอเคก็อ่ะกินข้าวเช้ายังปกติผมไม่กินข้าวครับแครอทมั้ยเออนี่แครอทก็ดีนะครับนี่เอาไปหมดเลยขอให้อร่อยกับการกินแครอทนะอร่อยจังเลยครับขอบคุณมากว้าวลุงบอยยินดีต้อนรับสู่สวนของลุงมีกระตงกระต่ายด้วยลุงบอยเอามาจากไหนครับมันเกิดเองอะนะฮะแรนดอมเกิดเองได้ด้วยเหรอครับ
ใช่ๆนี่กระต่ายจากโลกเราเลยนะเนี่ยแชมป์โอ้เพราะว่ามึงพยายามทำให้มันบรรยากาศเหมือนโลกมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะมีออกซิเจนด้วยต้องฆ่าทีนี่เราเปิดหมวกได้เลยนะครับเนี่ยเออลุงบอยผมถามหน่อยสิครับผมทำไมถึงดาวนี้ไม่มีพวกสัตว์เลยเหรอครับก็เพราะว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วมันน่าจะอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์นะเฮ้ยถ้างั้นเราไปขุดฟอสซิลกันไหมครับใช่แล้วล่ะเดี๋ยวจะให้แชมป์ไปขุดนะนี่เครื่องมือขุดแล้วก็ถ้าได้อะไรมาก็เอามาให้ลุงนะลุงว่าจะทำการสังเคราะห์ DNA ของมันขึ้นมาแล้วก็จะทำให้มันเกิดใช่ไหมครับใช่ลุงจะทำโคลนนิ่งเนี่ยเย้งั้นผมไปขุดแล้วนะฮะได้ลุงขอปลูกผักรู้สึกว่ามีถ้ำอยู่แถวนี้ด้วยอ่ะไปต้อมอะไรอ่ะแครอทเหรอแครอทรสชาติมันเหมือนแครอทเลยนะเว้ยนี่เอายัดกางเกงมา2วันแล้วยังไม่ได้กินเลยไอ้บ้าแกไม่มีกางเกงมีแต่ล้อไปอะตอมนะไปขุดฟอสซิลไงขุดเป็นเปล่าโอเคๆขุดเป็นแม่เนี่ยนี่จะให้ผมกลับร่างเป็นร่างเดิมก็ได้เฮ้ยนั่นไงว่าแล้วเห็นลุงบอยบอกอยู่ไหนๆลองแปลงร่างเป็นร่างเดิมสิอยากเห็นจังนั่นเลยจัดให้อ๋อนี่ไงถ้ำลุงบอยนี่เก่งจริงเลยเนี่ยแม่เห็นหรือยังครับเฮ้ยเดี๋ยวมันเห็นแล้วก็เห็นแกร่างหนึ่งร่างสองพร้อมกันเอาเก็บแล้วเหรอ นึกว่าไข่ลูกกระโปกอาตอมทำไมถึงบินไม่ได้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวหรือว่าผิดผิดที่หรือเปล่าวะเอ๊ะมันก็ปกติก็บินได้นี่ลองอันนี้อ่ะเราได้แล้วโอเคได้แล้วอ๋อไม่รู้ดิสงสัยแรงน้ำถ่วงมันผิดปกติมั้งไม่ใช่ดาวโลกนี่ใช่ไหมอาจจะไม่คงที่อันนี้คือกระดูกใช่ไหมใช่กระดูกฟอสซิลเก็บเจาะจิบเฮ้ยมันจะมีน้ำพุ่งออกมาไหมน้ำพุ่งเดี๋ยวอะไรคือน้ำพุ่งข้าตอมเดี๋ยวน้ำอะไรเฮ้ยจะว่าไปแล้วร่างหนึ่งของแกนี่ก็ดีเหมือนกันนะใช่ตัวใหญ่ดิตัวใหญ่ดิเอาไว้แบบขู่ศัตรูอะไรเงี้ยเฮ้ยแกมาลองใจเย็นนี่อ่ะเก็บไว้แม่ตอนนี้มีประโยชน์ปกตินี่กินกระดูกป่ะเนี่ยมากินแต่กระดูกคนโอ้โหใจเย็นนะคุณแชมป์อยากลองไหมไม่เป็นไรเกรงใจอ่ะเก็บไว้นี่แกไม่คิดจะมาช่วยขุดหรือไงวะเนี่ยฮะเหนื่อยแล้วนะเนี่ยเฮ้ยมีตรงนี้เห็นแล้วตาไม่ได้บอดไอ้บ้าถึงว่าตาบอดเลยช่วยบอกหน่อยเฮ้ยหลบดิเก็บไปด้านล่างนี้มีโอ้ใจเย็นเกือบโอ้โหมีตัวอะไรด้วยฮะอ่ะคุณดิอ่ะแกไม่ลองรับก่อนชึบแล้วจะเก็บยังไงก็นี่ไงก็มันย้อยอยู่เฮ้ยแต่จะว่าไปแล้วนี่มันดูดไปทางไหนวะเนี่ยน่าจะดูดลงเอ้าพังแล้วโอ้ยนี่ช่วยขุดได้ยังขุดไปนั่นแหละ เดี๋ยวเอาฟอสซิลไปให้ลุงบอยด้วยนะโอเคจัดไปเดี๋ยวเราไปดูนี่ก่อนเฮ้ยอันนั้นคืออะไรไม่ดังเลยฮะเนี่ยสีฟ้าครอบๆนั่นคืออะไรอ๋อใช่ว่าจะถามอยู่พอดีเลยถามเจ้าพวกที่สร้างดีกว่าพีดีเตอร์0102ครับอยู่ไหนอ่ะโอ้โหหลับยาวเลยไว้ให้02ว่าแต่สร้างบาเรียนี่มันใช้เวลานานไหมอ่ะกว่าจะคุมหมดโอ้นานพอสมควรก็ประมาณสัปดาห์นึงนะครับประมาณอาทิตย์นึงอะไรอาทิตย์นึงเลยเหรอครับจะว่าไปแล้วนี่ก็นานเหมือนกันนะเอามาแล้วเหรอ02โอ้ยตื่นตอนกลางคืนเนี่ยนะไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอ่ะไม่รู้สิมันมียาอะไรบางอย่างเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลุงบอยครับผมนี่ครับนี่คืออะไรครับไม่รู้สิเนี่ยลุงกำลังปลูกผักเห็นมันบินวนๆอยู่เนี่ยว้าวจ้าเจ้าเทียมผมไม่ใช่แล้วคิดว่าดาวเราหน้ากำลังจะโดนบุกนะครับเหรอใช่เหรอเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยใช่ไหมเนี่ยดูดิไม่บ่อยแต่คุ้นๆนะครับเฮ้ยผู้บุกลุก
ผู้บุกรุกมันจะทำอะไรหรือเปล่าไม่รู้สิอาจจะดีก็ได้เฮ้ยสิงห์ไทยแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวผมสู้เองสู้ไรสู้ไรคุณแชมฮะสู้ให้ได้นะสู้ให้ได้เหรอเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยอาตอมฮะเฮ้ยลูกไฟนี้สามารถโอ้ยตีกระเด็นกลับได้ไม่ใช่เหรออาตอมใช่เฮ้ยเดี๋ยวดาวนี้ระเบิดโอ้ยจังหวะจังหวะนี่ตีกลับแล้วตีกลับแล้วนั่นแหละสู้มันง่ายนี่น่าจริงก็เผยตัวออกมาดิวะโอ้ยลูกสนิทเฮ้ยจิ๋วหายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแค่ถามลูกบอยสิลูกบอยมันจะมันน่าจะเป็นมาจากอาณานิคมอื่นนะนั่นสิเฮ้ยโอ้ชิบหายแล้วมันฉี่ยาด้วยลุงบอยนี่พวกแกดูเราทำยังไงดีอะแชมป์ผมว่าไปหลบในบ้านก่อนดีกว่าครับโอเคปะแบบนี้เราจะต้องเละระวังด้วยนะระวังตัวด้วยหลบอยู่ตรงนี้แหละนะครับถ้าเราแข็งแรงหรือเปล่าเนี่ยข้าขอหลบด้วยคนมาหลบมาโอ้ยช่วยด้วยดีโอ้ยเจ็บลุงบอยครับผมทำไมมันเงียบแล้วล่ะครับอ๋อไม่ไงอะตอมมาแล้วมันน่าจะไปแล้วอะตอมฮะโอ้ยหัวแกก้มหน่อยดิเออนั่นแหละโอ้ยเป็นไงบ้างเฮ้ยมันมาเฮ้ยใครผ่านมานะครับเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยนี่มันดาร์ควีเดอร์นี่จับพวกมันไปรวมตัวข้างล่างใจเย็นๆสิเฮ้ยเดี๋ยวแชมป์ครับเฮ้ยไม่มีใครช่วยได้เลยนี่ไงวะเนี่ยออกไปไกลๆพวกเราเลยโอ้ยหุยอย่าจับแรงดิมันเจ็บนะเว้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้แกอย่าทำอะไรนะเว้ยเฮ้ยอย่าทำอะไรลงฉันนะเอาเลยมาลงตรงนี้โอ้ยลุงสันดีไปไหนเฮ้ยแกอยู่เนี่ยแหละโอ้ยชุบเฮ้ยอย่าจับแรงสิโอ้ยนี่พวกแกต้องการอะไรเนี่ยยึดอาวุธมันให้หมดเดินมาชิบหายแล้วเฮ้ยทำร้ายคนแก่ไม่ดีเลยนะ Stay here เดี๋ยวลุงบอยทำไมมันพูดภาษาเราได้เนี่ยไม่รู้สิครับลุงบอยเดี๋ยวพวกแกจะทำอะไรเรามันจับพวกเราหมดอะตอมหนีไปไม่หนีอยู่นี่แหละจับข้าไม่ได้หรอกเว้ยเฮ้ยทำไมจะสู้ข้าเหรอมาเอามันลงมาให้เลยเฮ้ยอาตอมเปล่าเนี่ยไม่รู้สิครับแต่ว่ามันมีดาบมันเป็นดาบสีแดงอะโอ้ยแจ๊บตามข้าได้ก็ตามมาเฮ้ยอาตอมมีโหมดต่อสู้นะแชมป์เฮ้ยสู้เลยโอ้ยหุยอาตอมโดนจับนี่แกต้องการอะไรเนี่ยจับพวกเรามาทำไมฉันอยากรู้ว่าใครใครคนฆ่าลูกฉันเลสเหรอใช่จะมีใครล่ะคือพวกฉันไม่ได้ฆ่านะจริงๆแล้วฉันมีลูกอีกคนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวใครอะเล่ช่วยด้วยช่วยคุณอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรกันเขาเรียกว่าก็หรือเปล่าก็แชมป์ข้าขอโทษข้าช่วยท่านไม่ได้ทำไมไม่นะคุณเล่ไม่ที่เราช่วยลูกศัตรูไว้เหรอเนี่ยแชมป์ไม่รู้สิครับชิปหายแล้วคืออยากจะรู้ดักวีเดอร์ข้าขออธิบายพวกข้าไม่ได้ฆ่าลูกของเจ้าแล้วใครกันที่เป็นคนฆ่าลูกฉันมันเป็นคนนิสัยไม่ดีอ่ะแต่ตายไปแล้วแหละใครจะไปเชื่อหรอวะไม่มีหลักฐานให้ฉันเห็นเนี่ยหลักฐานเหรอหลักฐานเหรอลุงบอยได้เก็บหลักฐานไว้หรือเปล่าตอนที่ลุงบอยเป็นตำรวจอะอ๋อหลักฐานอยู่ที่โลกเนี่ยไม่แล้วพวกแกจะทำอะไรเนี่ยก็ล้างแค้นยังไงล่ะโอ้โหล้างแค้นลูกฉันตายยังไงแกก็ต้องตายอย่างนั้นแหละไม่เดี๋ยวขอต่อรองได้ไหมถ้าพวกแกปล่อยพวกเราไปลุงบอยสามารถชุบชีวิต ลูกของแกได้ลุงบอยมีอะไรได้ประกันล่ะหลอกมันนะเป็นคนอุบายคือช่วยได้จริงๆลูกแกจะฟื้นขึ้นมาใช่แล้วฉันน่ะสามารถชุบชีวิตได้นะแกอยากให้ลูกแกกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมหรือเปล่าล่ะใช่ฉันขอเวลา3 วัน
ช่แล้วพวกเจ้ากลับไปก่อนฉันให้เวลาแก3วัน3วันสัญญาก่อนพาที่ขึ้นในวันที่3แกต้องชุบชีวิตลูกฉันขึ้นมาให้ได้ได้เลยสัญญาฉันสัญญานะแต่ปล่อยพวกเราไปก่อนถ้าแกชุบไม่ได้ฉันจะฆ่าแกนั่นเฮ้ยอย่าเลยอย่ากัญชาติดหน้าอย่าทำอะไรลุงแซนดิสนะใช่จะทำตามสัญญาแน่นอนพวกนายปล่อยพวกมันพวกแกกลับไปก่อนเถอะจะจับลุงฆ่าไปเหรอใช่เฮ้ยพวกแกมาจิบไปแล้วแชมป์ช่วยด้วยได้ถ้างั้นเอาลุงแซนดิสฆ่าเป็นตัวประกันแต่ว่าขอเวลาแค่3วันเดี๋ยวพวกฉันจะชุบชีวิตลูกของเจ้าพวกนายอย่าไปฆ่าลุงแซนดิสฉันนะไม่ช่วยจริงลุงเช้าในวันที่3แกไม่เอาลูกมาให้ฉันลุงนี่ตายได้เลยฉันจะชุบชีวิตลูกของแกขึ้นมานะโอเคทำตามสัญญาด้วยล่ะพวกแกมันชั่วนี่นะเฮ้ยอย่าไปยุ่งโอ้ยคำกลับกลับสิเฮ้ยโหยืนทำห่าเลยเฮ้ยผมขาหักลุงสนิทแชมป์ลุงสนิทไปแล้วอ่ะไปไม่ได้ไปอย่างนั้นนี่แต่ว่าเขาลุงบอยครับอันที่จริงเราชุบชีวิตลูกมันขึ้นมาไม่ได้ไม่ใช่เหรอครับลุงบอยทำไมมั่นใจขนาดนั้นนั้นไปก่อนนะผมเข้าใจแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะจับลุงสนิทไปอ่ะเราก็หาวิธีช่วยลุงซันดิสนะเอางี้ไหมลุงบอยเดี๋ยวเราทำเฮ้ยแต่มันใช้เวลา1อาทิตย์พวกฉันคิดดีแล้วเหรอเฮ้ยส่วน1ส่วน2ครับเร่งทำได้ไหมบาเรียภายใน2วันเพราะ3วันไม่น่าจะทันถ้าเร่งทำมันทำได้แต่ว่าลุงบอยลุงบอยเทคโนโลยีที่ลุงบอยเคยประดิษฐ์ในการสร้างเรือมันสร้างบาเรียได้ไหมครับอ๋อได้สิใช่เอาในยานก่อนนะได้แล้วก็อะตอมเดี๋ยวแกเก็บเสบียงนะแล้วก็เดี๋ยวไปเชื่อมต่ออะไรเกี่ยวกับยานให้เรียบร้อยชาร์จแบตให้เรียบร้อยฮะแล้วลุงของเจ้าล่ะลุงของเจ้าล่ะลุงก็จะไปช่วยลุงของข้าไงลุงบอยครับเราจะไปดาวยูโรป้ากันไปเป็นหรือเปล่าต้องรอยตามพวกนั้นไปนะเพราะว่าลูกสาวของเขามาจากดาวยูโรป้านะใช่เขาก็บอกอยู่ฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปหาลุงสนิทแล้วไปช่วยลุงสนิทแล้วกลับมาไม่ว่าผมจะตายหรือจะยังไงผมก็ต้องช่วยลุงให้ได้ผมด้วยลุงด้วยผมด้วยผมด้วย